มาดูเรื่องของการส่งออกบ้างนะครับเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการดึงเงินจากภายนอกเข้ามาในประเทศหนึ่งในตลาดสําคัญของเราที่เราส่งสินค้าไทยออกไปก็คือสหรัฐอเมริกาคุณผู้ชมซึ่งข้อมูลของปีที่แล้ว2,566นะครับตัวเลขที่เราส่งออกสินค้าไทยไปที่สหรัฐเ,เพิ่มขึ้นถึง3%เลยนะครับทีนี้เพื่อให้ตัวเลขมันขึ้นอีกขึ้นอีกนะทางด้านคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เตรียมที่จะเดินทางไปเยือนนครลอสแอนเจลิสของสหรัฐอเมริกา ไปครั้งนี้ภารกิจแน่นเลยนะครับไปโปรโมทหาช่องทางขายข้าวไทยเพิ่มรวมถึงจะไปหารือกับผู้นําเข้าของสหรัฐเนี่ยผู้นําเข้ารายใหญ่พูดได้ไง่ายก็คือลูกค้าที่เขาซื้อสินค้าไทยรายใหญ่เนี่ยเพื่อจะผลักดันการค้าการลงทุนไปดูสิว่าเขามีปัญหาอุปสรรคอะไรจะได้ไปช่วยแก้จะได้ทําให้สินค้าไทยส่งออกไปที่สหรัฐเพิ่มขึ้นได้อีกครับ ซึ่งคุณภูมิธรรมบอกนะครับว่ามีกาหนดการที่จะนำพาคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ไปเยือนนครลอสแองเจลิสของสหรัฐอเมริกาเดี๋ยววันพุธหน้าเนี่ยฮนะ17ก็จะไปแล้วไปถึงวันที่22มกราคม2567เลยนะครับเพื่อจะเร่งรัดผลักดันให้สหรัฐนําเข้าสินค้าไทยมากขึ้นโดยเฉพาะสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับข้าวครับนอกจากนี้จะไปส่งเสริมความสัมพันธ์สร้างเครือข่ายพันธมิตรแล้วก็ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน แล้วก็ไปแสวงหาผู้นําเข้าสินค้าไทยรายใหม่ๆในตลาดสหรัฐอเมริกาภาษาชาวบ้านง่ายๆอ่ะไปหาลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งภารกิจในการเดินทางครั้งนี้เนี่ยก็จะมีทั้งเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม In Store Promotion ที่ห้าง r p ฟส Fresh Fair ร่วมกับบริษัท Golden Star ซึ่งบริษัทเนี้ยเป็นคนนําเข้าข้าวรายสําคัญเลยนะมูลค่านําเข้าข้าวจากไทยเราไปเนี่ยปีละ52ล้านเหรียญสหรัฐทีเดียว แล้วก็จะไปส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าไทยให้กับผู้บริโภคชาวอเมริกันกระตุ้นให้ซื้อข้าวไทยเพิ่มด้วยครับนอกจากนี้นะครับทางคุณภูมิธรรมเองก็จะไปร่วมในพิธีลงนาม MOU สินค้าข้าวหอมมะลินะครับและอาหารกระป๋องระหว่างผู้ส่งออกไทยกับผู้นำเข้าสหรัฐซึ่งคาดว่าจะเพิ่มมูลค่าการส่งออกให้กับไทยได้เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งจะไปมอบรางวัลไทยซีเล็กนะครับให้กับร้านอาหารไทยที่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานที่กำหนดนะ9ร้านด้วยกันเลยนะครับ รวมถึงยังมีการกําหนดการเข้าพบหารือกับผู้นําเข้าผู้ประกอบการผู้กระจายสินค้าและบริการรายใหญ่ๆเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้าการลงทุนรวมถึงพูดคุยกันเรื่องปัญหาและอุปสรรคเพื่อเพิ่มโอกาสให้การส่งออกไทยนั้นมีมากขึ้นครับทีนี้มาดูตัวเลขมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐนะตัวเลขล่าสุดเนี่ย11เดือนของปีที่แล้วตั้งแต่มกราถึงพฤศจิกายนเพราะตัวเลขธันวาฯยังไม่ออกนะ11เดเดือนแรกเนี่ยมูลค่ารวม 62, 6 2 6 3 5ล้านเหรียญสหรัฐเลยนะทั้งสองขานะทีนี้ถ้ามาแยกขาขาที่เราส่งออกไปสหรัฐเนี่ยนะคือเราขายของให้เขาเนี่ย44,895ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง3%ในขณะที่ฝั่งที่เราซื้อของจากสหรัฐเข้ามาฝั่งที่เราซื้อเขาเนี่ยมูลค่า17,740ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้น8.8%ก็อันนี้คือเราเกินดุลเยอะมากนะครับโดยสินค้าส่งออกหลักของเราที่ไปขายเขาก็จะมี เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยางส่วนสินค้าของเขาที่เราซื้อเข้ามาเยอะๆเนี่ยก็จะมีน้ำมันดิบเครื่องจักรกลและส่วนประกอบเคมีพัณฑ์แผงวงจรไฟฟ้าและเครื่องบินครับกระทรวงพาณิชย์ก็คาดการว่าสำหรับปีนี้2,567เนี่ยนะฮะการส่งออกสินค้าไทยไปสหรัฐจะมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นประมาณ2%ครับ